ยี่สิบสามหารสี่ใช่ไหมตอบข้อหนึ่งสี่ห้ายี่สิบเหลือเศษสามถูกป่ะดึงศูนย์ลงมาใส่ทศนิยมสี่หกยี่สิบสี่ใช่ป่ะสี่เจ็ดยี่สิบแปดจริงๆได้เจ็ดนะตรงนี้ได้เจ็ดคูณสี่คูณสี่คูณสี่คูณแล้วเหลือเศษสองแล้วก็สี่ห้ายี่สิบคือ 5.75 แล้วก็บวกอีก 0.075 5.75 บวกกับอีก 0.075 บวกกันลงท้ายด้วย5 บวก2เป็น5บวก7เป็น2เท่า1 7เป็น8เป็น 5.825 ข้อ1 ข้อ1 ข้อ1ผิดไงเขาถามข้อใดถูกข้อ2ก็ผิดข้อ2ก็ผิดข้อ1ไงถูกข้อ1ถูกข้อหนึ่งอะผิดเพราะเขาถามข้อใดผิดเขาถามข้อใดถูกก็ข้อหนึ่งอะผิดไงข้อหนึ่งจึงไม่ถูกไงเพราะเขาถามข้อใดถูกโอเคครูอันจะผิดข้อหนึ่งไม่ตอบเท่าไหร่ครูตอบตอบเท่านี้ 5.825 ซึ่งมันไม่ตรงมันก็จะผิดข้อสี่เป็นเท่ากันก็นี่ไง 5.825 ข้อสองอะเป็นไม่มีศูนย์ร้อยละสิบข้อหนึ่งคืออะไรครูร้อยละ10ของ10คือ1คำตอบที่ถูกคือข้อ4 3ฮะเย้ดูยังไงอ่ะครูได้ไงอ่ะคือร้อยละ10ของ10อ่ะดูนะร้อยละ10ก็คือ10ส่วนอะไร100ของ10คือคูณเท่าไหร่10ตัดไปใช่หรอเท่ากัน1โอ้เหรอใช่พี่อย่าเถียงส่วนข้อที่4ผิดตรงไหนรู้เปล่าไม่รู้เส้นขนานจะพบกันที่กี่จุด1จุด2จุดหัวและท้ายที่ระยะอนันต์เข้าใจคำว่าอนันต์ไหมคือเส้นขนาดเป็นอย่างอันนั้นคือไกลปุ้นปุ้นโบเป็นเพราะเวลาเรียนทีมแมทไม่ชอบให้ครูปอนสอน